จ้ามันนี่เพิ่นก็สิพามาพับปลาตะเพียนง่ายๆเนาะค่ะเนาะค่ะมื้อนี้ก็สิใช้วัสดุจากก้านบักพร้าวเนาะค่ะเนาะจากใบของใบบักพร้าวค่ะจ้ามาเบิ่งวิธีเฮ็ดกันเลยเนาะค่ะเนาะอันดับแรกเฮาก็ต้องเอาตรงนี้ออกก่อนเด้อค่ะเด้อค่ะต้องเอาออกก่อนค่ะเอาเพื่อนๆท่านไหนก็สิใส่กรรไกรตัดออกก็ได้เด้อค่ะเดี๋ยวจะเอาแบบมือฉีกออกแบบนี้ก็ง่ายกว่าเนาะค่ะเนาะค่ะเพิ่นก็จะเอามือฉีกเอาออกเลยเนาะค่ะเนาะค่ะตรงก้านเค้านี่ก็สิเอาไว้เนาะค่ะเนาะค่ะก็สิได้ประมาณออกมาเป็น2อันจังซี่เนาะค่ะเนาะจ้ะอันดับแรกเฮาก็เป็นแบบนี้ก่อนค่ะจ้ะก็เริ่มเลยเนาะค่ะเนาะก็เอาแบบนี้เนาะค่ะเนาะพันใส่ปลายนิ้วมือเฮาเด้อค่ะเด้อพันอีกค่ะแล้วก็สะให้ปลายของเขานี่อยู่ระดับเท่ากันเนาะค่ะเนาะค่ะสีปลายตรงนี้อยู่ระดับเท่ากันค่ะตรงนี้ก็ใส่เป็นลักษณะนี้เนาะจ้ะค่ะใส่เป็นลักษณะนี้ค่ะค่ะให้เป็นลักษณะนี้ค่ะจับให้แน่นๆเนาะค่ะเนาะจ้าหลังจากนั้นเฮาก็เอาส่วนนี้เนาะค่ะเนาะส่วนนี้จับให้ทอกันอีกคือเก่าเนาะค่ะเนาะแล้วก็สอดเข้าไปค่ะสอดเข้าไปค่ะสอดเข้าไปด้านล่างเนาะค่ะเนาะแล้วก็กระดกขึ้นเนาะค่ะเด้อกระดกขึ้นแล้วก็เอามาขวบตัวนี้เนาะค่ะเนาะเอามาขวบกับตัวนี้ค่ะจ้าก็สิได้ลักษณะนี้เนาะค่ะเนาะค่ะก็สิได้ลักษณะนี้ค่ะหลังจากนั้นเฮาก็เอาส่วนนี้เนาะค่ะเนาะส่วนนี้สอดขึ้นตัวนี้เนาะค่ะเนาะตรงนี้ดึงมาเลยเนาะค่ะเด้อค่ะจะได้ลักษณะนี้เนาะค่ะเนาะหลังจากนั้นเฮาก็พลิกกลับเนาะค่ะเนาะพลิกกลับด้านนี้ค่ะก็สิเป็นลักษณะนี้ค่ะก้าวขาข้างนี้ออกมาให้อยู่ในลักษณะนี้เนาะค่ะเนาะแล้วก็จับไว้ให้แน่นเนาะค่ะเนาะแล้วก็ใส่ปลายตรงนี้ค่ะสอดเข้ามาตรงนี้เนาะค่ะเนาะนี่สอดเข้ามาตรงนี้สอดเข้ามาเลยค่ะแล้วก็ดึงค่ะดึงเบาๆเนาะค่ะเนาะค่ะก็จะออกมาเป็นปลาแล้วเนาะค่ะเนาะอันนี้เขาเอิ้นว่าปลาตะเพียนเนาะค่ะเนาะปลาตะเพียนแบบสารแบบง่ายๆสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการฮัตเฮ็ดครั้งแรกเนาะค่ะเนาะฮัตเฮ็ดครั้งแรกค่ะก็จัดรูปทรงให้เขาให้ได้งามๆก่อนเด้อค่ะเด้อเนาะค่ะเฮาดึงเบาๆเนาะค่ะเนาะจ้ะก็สิออกมาลักษณะนี้เนาะค่ะเนาะค่ะหลังจากนั้นก็ใส่กรรไกรตัดเนาะค่ะเนาะตัดเป็นหางเนาะค่ะเพิ่นก็สิใส่เอาหางสั่นประมาณนี้เนาะค่ะเนาะค่ะตัดหางแบบนี้เนาะค่ะเนาะก็พลิกกลับด้านนี้แล้วมาตัดหางตรงนี้เนาะค่ะเนาะก็จะออกมาเป็นปลาตะเพียนแบบง่ายๆเนาะค่ะเนาะค่ะก็จะออกมาในลักษณะนี้เนาะค่ะเนาะจ้า
ถ้าเพิ่นต้องการให้แบบว่าให้เขามีชีวิตชีวาเนาะค่ะเนาะเพื่อเอาไปเสียบไปแขวนไว้หม่องใดก็ได้เนาะค่ะเนาะเพิ่นก็สิใส่แบบนี้เนาะค่ะเนาะการมักพร้าวที่เฮาออกนะจ้าการมักพร้าวเฮาออกเนาะค่ะเนาะจะมาขอดเป็นปมเด้อค่ะเด้อค่ะก็ขอดเป็นปมขอดเบาๆเนาะค่ะเนาะมัดเป็นปมนะคะถ้าให้ได้ลักษณะนี้เนาะค่ะเนาะแล้วก็ปลายเขาก็ต้องเอากรรไกรตัดจ้าตัดให้มันแหลมเนาะค่ะเนาะแหลมเพื่อเฮาได้เพื่อเฮาได้เสียบเสียบปลาได้เนาะค่ะเนาะเฮาก็อันดับแรกจากเสียบเสียบเนาะค่ะเสียบจากพื้นทองข้างล่างเลยเนาะค่ะเนาะก็กดเบาๆเด้อค่ะเด้อค่ะกดเบาๆค่ะค่อยดึงเด้อค่ะเด้อค่ะก็ดึงในลักษณะนี้เนาะค่ะเนาะค่ะขอนเข้ากับเป็นจังซี่เนาะจ้าจ้าก็สิออกมาในลักษณะนี้เนาะค่ะเนาะเพื่อเอาไปเสียบไปอยู่น้ำตกแต่งแบบห้องตกแต่งแบบอันมองเฮานั่งเล่นหนังสือก็ได้เนาะค่ะเนาะมาแขวนมองเฮานั่งเล่นหนังสือได้เนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีเนาะค่ะเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณถ้าเพื่อนๆท่านใดก็เข้ามากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมค่ะ